ทำไมการปิดยอดดิสไลค์ถึงส่งผลต่อจิตวิทยาในมุมมองผมคือผมมองนี้คุณลองมาดูยอดไลค์กับยอดดิสไลค์ในวิดีโอแรกของผมอันนี้คือต่ำกว่า50ต่ำกว่า50ต่ำกว่า50แล้วลองมาดูวิดีโอล่าสุดของผมไอที่มีการปิดดิสไลค์ไปแล้วคือมากกว่า50คือผมไม่ค่อยอย่างนี้คือเพราะแบบใช่ไหมตอนที่มีการดิสไลค์เปิดใช่ไหมเวลาเห็นแบบเวลาวิดีโอที่แบบมันมีคนดิสไลค์เยอะแบบเวลาเพื่อนได้อย่างนั้นแล้วก็เลยแบบอยากทำตามด้วยไงมันเลยทำตามทับผมทับถมลงไปเรื่อยๆแต่พอไม่มีการปิดแต่พอแบบมันปิดดิสไลค์ไปแล้วไงนั่นแหละพอปิดพอเวลามันมีการปิดดิสไลค์ไปแล้วคือแบบมันจะคิดว่าแบบกดไปทำไมวะเหมือนแบบเหลือให้กดไลค์อย่างเดียวเหมือนเป็นการตัดช้อยเหมือนแบบกดดิสไลค์ไปก็มันก็ไม่มีผลนะครับผมมองอย่างนี้